ผมมินจากไดฟ์ฟอตโต้บล็อกครับวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมงานเปิดตัว All New Isuzu MiU X ใหม่แบบโมเดลเชนมีด้วยกัน7รุ่นราคาจำหน่ายแต่ละรุ่นเริ่มตั้งแต่รุ่น 1.9X Type 1,109,000 บาท 1.9 Luxury MT ก็คือรุ่นเกียร์ธรรมดาซึ่งมีเกรดเดียวเท่านั้นราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,254,000 บาทรุ่น 1.9 Luxuryราคา 1,304,000 บาทรุ่น 1.9 Elegant 1,349,000 บาทรุ่น 1.9 Ultimate ราคาจำหน่าย 1,434,000 บาทรุ่น 3.0 Ultimate ราคาจำหน่าย 1,479,000 บาทและรุ่นท็อป 3.0 Ultimate ขับเคลื่อน4ล้อราคาจำหน่าย 1,579,000 บาทนี่คือหน้าตาใหม่ของ All New Isuzu MiU X ก็เรียกได้ว่าดุนะฮะแล้วก็มีความหรูหราอย่างตัวนี้คือสีน้ำตาลใหม่นะครับก็มีหลายสีมีสีขาวขาวเคยมีอยู่แล้วแต่เป็นขาวเฉดใหม่ขาวมุกสีแดงเหมือนในออนิก2นะครับก็มีอยู่แล้วนะครับก็เป็นสีเดิมที่ยกมาสีซิลเวอร์สีเงินก็เป็นเปลี่ยนเฉดสีนะครับให้มันดูหรูหรายิ่งขึ้นสีดำอันนี้เป็นสีใหม่เลยสีน้ำตาลนะฮะกระจังหน้าดุดันนะครับมีความหรูหราเขาจะมีแบบโครมที่แบบว่าไม่ว้าวมากนะฮะสลับกับสีที่เป็นแบบสีด้านนี่แล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับตัวกระจังหน้าต่อเนื่องมารับโคมไฟหน้าโคมไฟหน้าตัวนี้ตัวหลอดเนี่ยครับเป็นสูงต่ำในตัวเขาเรียกว่าใบ LED Daytime Running Light เนี่ยเวลาที่โคมไฟหน้าเปิดเนี่ยตัวนี้คือดิมลงนะครับเวลาที่รถวิ่งเนี่ยตัวนี้จะติดในยามกลางวันนะครับจะติดตลอดเวลาคือตัว Daytime Running Light ฟอนต์บัมเปอร์เป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่ากันชนหน้าเนี่ยนะครับเว้นช่องให้ใส่ตัวโคมไฟตัดหมอกแบบ LED ปุ๊บทีนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ดีไซน์แบบฟรีฟอร์มนะครับก็ลองดูอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องว่าบางทีทำโดนรอยอะไรมานะครับข้างล่างชอบขูดชอบอะไรเงี้ยอาจจะต้องทำสีทั้งหมดไหมนะถ้าไม่เยอะก็ไว้รอทีเดียวนะครับเพราะมันเป็นชิ้นเดียวหมดเลยมีเซ็นเซอร์การระยะหน้า4หลัง4นะครับอันนี้ที่เพิ่มเข้ามานี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปนะครับเขาจะมีหลายเกรดมากๆนะครับที่ผมบอกไป7เกรดจะมีท็อปของ 1.9 ที่มีระบบความปลอดภัยพอๆกับตัวท็อป 3.0 เลยนะครับไฮไลท์ที่ต้องขอพูดถึงเลยนะครับถามว่าเข้ามาทีหลังเขาเหนือในเรื่องอะไรสำหรับ MiU X ก็มีระบบความปลอดภัยบางอย่างนะครับที่คู่แข่งเนี่ยบางค่ายมีบางค่ายไม่มีก็คือ Adaptive Cruise Control ที่เรียกว่า Full Speed Range นะครับคือบางคนเรียก All Speed ทำทุกย่านความเร็วนะครับเบรกลดเพิ่มความเร็วตามรถคันหน้าแล้วก็ถ้าคันหน้าหยุดนิ่งรถคันนี้ก็จะหยุดด้วยคันหน้าออกตัวไปคันนี้ก็วิ่งตามก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยเพราะว่านอกจากสะดวกแล้วมันมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงระบบเตือนต่างๆนะฮะแต่ของ Isuzu เนี่ยก็เป็น SUV แบบ PPV นะครับก็คือตัว Body on Frame นะครับ SUV แบบ Body on Frame ค่ายเดียวที่เลือกใช้กล้องคู่ในค่ายอื่นเวลาก็ทำระบบ Adaptive Cruise Control ไม่ว่าจะเป็น Toyota Mitsubishi Ford นะครับ Ford Everest Pajero SportLegender พวกนี้เขาจะใช้เรดาร์กับกล้องที่เป็นโมโนแคเมร่าก็คือกล้องตัวเดียว Isuzu นะครับเรียกว่า ADAS นะมีกล้องคู่กล้อง2ตัวเนี่ยพอจับภาพแล้วจะประมวลผลใน Image Sensor ออกมาเป็น3มิติเพื่อมองว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเป็นรถยนต์เป็นหมาเป็นแมวพอประมวลผลออกมาเป็น3มิติแล้วนะครับมันจะบอกระยะนะฮะระยะว่ารถอยู่ห่างแค่ไหนนะครับความเร็วเท่าไหร่ของคันหน้าและคันของเรานะครับนี่คือการทำงานของกล้อง ADAS ที่เป็นกล้องคู่ล้อ20นิ้วมาแล้วนะฮะสำหรับ MiU X ตัวท็อปลวดลายนี่เดิมๆได้เลยนะสีสวยงามปัดเงินตัวนี้ไม่ใช่สีดำนะครับออกสีเทาๆตอนจอดสวยมากนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสทดลองขับแล้วเดี๋ยวจะมาดูอีกทีนะครับล้อเดิมๆนี่โอเคเลยแล้วก็ออฟมันสวยอ่ะดูดิมันลึกเข้าไปนิดนึงนะแต่ลูกค้าเปลี่ยนยางทีในยุคนี้ก็อาจจะหนักหน่อยนะ120แต่ในอนาคตถ้าเกิดโรงงานนะครับติดล้อ OEM ก็คือล้อจากโรงงานเป็นยาง20นิ้วมาแบบนี้นะครับในอนาคตการแข่งขันมันก็จะมีถ้าทุกวันนี้เนี่ย 5-6 หมื่นสำหรับยางดีๆนะครับเป็นบิสโตนเป็นมิชลินต่างๆนะฮะยาง265 50 20โหโหดมากๆเกรดอื่นๆอันนี้คือเกรดสำหรับ120ล้ออีกตัวนึงก็จะเป็นอีกไลน์นึงเลยแล้วก็มีการปรับองศาของปีกนกด้านบนใหม่ด้วยนะครับสำหรับระบบการเตือนด้านหน้าเดี๋ยวตอนทดลองขับจะลองจับอาการดูว่าการยึดเกาะเป็นอย่างไรนะครับความนุ่มนวลที่เขาคุยไว้นะครับจะเป็นอย่างไรไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะมีกล้องข้างบนอลังการแล้วก็ไม่มีพวกกล้องรอบคันนะแต่เขามีเซ็นเซอร์พวกไบรท์สปอตมีเหมือนใน V-Cross ตัวท็อปนะครับมีเตือนการชนต่างๆนะครับ
มีเรียกคอสทัฟฟิกอเลิร์ตเวลาจะถอยออกจากช่องจอดโซน่าวิ่งทางขวางจากด้านหลังนะครับบันไดขึ้นรถงานก็ใช้ได้นะครับลองดูยางกันฝุ่นให้4แผ่นเนี่ยดูแล้วก็เส้นสายสวยงามครับราวหลังคายาวแล้วก็ยึดติดมาเลยแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะของ Mil X สีตัวนี้เป็นสีประกายมุกนะสำหรับสีน้ำตาลงานที่เป็นงานโครมงานคิ้วตกแต่งก็ทำออกมาสวยนะลูกเล่นต่างๆคือแบบพรีเมียมอยู่นะครับมาลองดูกันใกล้ๆอย่างนี้ก็ดีนะเอาโครเมียมวิ่งข้างล่างเวลาติดตัวคิ้วกันสาดกันฝนข้างบนก็แปะเข้าไปที่กระจกข้างบนเลยนะครับจะได้ไม่ทำลายตัวความสวยงามนะด้านท้ายนะครับก็มีสปอยเลอร์ในตัวนะครับสั้นๆแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3เสาอากาศคีบฉลามไฟท้ายนะฮะไม่ใหญ่นะครับแต่เส้นสายเป็น LED ก็สวยงามดูหรูหราแล้วก็เขาซ่อนอะไรที่เป็นแบบ Mil X อะไรเงี้ยไว้ข้างในนะครับลองดูนะครับอันนี้คือดีไซน์ไฟท้ายแบบใหม่เป็น LED Four Wheel Drive อันนี้คือตัวท็อปเลยนะฮะอันนี้คือตัวท็อปนะครับรูปแบบด้านท้ายเขาเปลี่ยนนะครับในอดีตนะครับรถสไตล์ SUV แบบเนี้ยเดี๋ยวต้องมีคาดโครมนู่นนี่นั่นอันนี้เขาปล่อยโล่งๆล้นๆเลยแล้วก็ใส่ความภาคภูมิใจความเป็นอีซูลงไปเปลี่ยนดีไซน์แล้วนะครับสำหรับสัญลักษณ์คำว่า Mil X ของเดิมจะตรงๆคราวนี้เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษแต่แบบว่าโบแล้วก็เฉียงเข้าไปอีกนะฮะเอ็นเข้าไปอีกอันนี้ดีไซน์ใหม่แล้วก็มีชุดตกแต่งด้านท้ายนะครับหูลากจูงขนาดใหญ่ใหญ่มากนะยางอะไหล่แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็คือระบบเปิดปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าเปิดปิดได้ที่รีโมทของ Mil X นี่เหมือนใน V-Cross เลยกดสตาร์ทเครื่องยนต์จากรีโมทได้ด้วยนะครับผมลองใช้ก็สะดวกดีนะเรากดล็อกปุ๊บแล้วกดค้างเพื่อติดเครื่องยนต์นะครับจะเรียกว่าวอร์มเครื่องไหมเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นนะครับแต่ก็คือเปิดแอร์รอเราได้ทั้งสวิตช์แล้วก็รีโมทแล้วก็ล็อกได้นะฮะว่าจะให้สูงแค่ไหนลูกค้าของ Mil X นะก็จะชอบอีกเรื่องนึงก็คือเวลาที่พับเบาะนะครับพับเบาะทั้งแถว2และแถว3เบาะมันจะแบนราบนี่ครับพับลงไปง่ายๆนี่พอเราปลดล็อกตัวเบาะแถว2เนี่ยมันจะเป็นวันทัชมันดีดเลยแล้วก็กดกลับลงมาทีนึงมันจะต่อเนื่องกันพอพับเบาะแล้วก็อเนกประสงค์นะครับคือมันต่อเนื่องก็เพราะมีฝาปิดกล่องตัวนี้นะครับกล่องเตี้ยๆก็ทำให้มันแบนราบนะฮะดูดีนะเอาที่นอนเป่าลมอะไรลงไปก็รู้สึกว่าไปแคมปิ้งปิกนิกนะฮะไปนั่งตกปลาริมเขื่อนอะไรเงี้ยเป็นรถกิจกรรมอะไรเงี้ยโอเคเลยดูความหรูหรานุ่มนวลสีน้ำตาลนะตัวนี้ก็คือตัวเครื่อง 3,000 นะครับถามว่าเวลาเชียร์ให้ซื้อก็เครื่องใหญ่ครับเดินทางเบาๆส่วนข้อด้อยก็คงเป็นเรื่องเดียวก็คือเรื่องภาษีป้ายขนส่งรายปีนะครับของตัว 3,000 เนี่ยมันแพงกว่า 1.9 ที่เยอะอยู่สำหรับคนที่ซีเรียสนะครับแต่ก็ต่างกันหลักพันซึ่งปีนึงเราก็จ่ายครั้งเดียวนะฮะแต่ราคาค่าตัวรถเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะนะสำหรับ 1.9 ตัวท็อปกับเครื่อง 3,000 ตัวขับ2นะครับแต่ถ้าเอาครบเลยก็ 3,000 ขับ4อีกนะฮะแต่ถ้ารู้ตัวว่าก็เอาปลอดภัยนะครับคุมตัวเองนะฮะ 1.9 ก็ได้แค่ประมาณ1อย่างเงี้ยก็โอเคเราจะไม่ต้องขับเร็วครับแต่นี่คือตัว 3,000 ตัวนี้คือเครื่อง 3,000 ที่อัปเกรดแล้วนะครับเปลี่ยนตัวเวสเกตไฟฟ้าทำให้สามารถบูสต์ได้หนักนะครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุที่มาฉาบตัวกระบอกสูบนะครับทำให้สามารถรีดแรงม้าได้ถึง190แรงม้าแรงบิดมหาศาล450นิวตันเมตรนะครับส่วนตัว 1.9 ก็150ม้าแรงบิด350ถือว่าก็โอเคนะครับแล้วเขาก็ปรับซอฟต์แวร์มาให้นะครับเร่งๆด่วนๆอยากขึ้นเขาอะไรก็กดลงไปได้นะครับแต่ตัวนี้ก็คือสบายใจนะครับทนด้วยนะแต่ไม่มีไอ้นี่นะค้ำฝากระโปรงแบบเป็นโช๊คนะครับก็เป็นเหล็กค้ำอยู่สำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบบส่วนสูงนะฮะ155-160หรือสเมิร์ฟลงไปอีกอะไรเงี้ยก็จะทำไม่ได้นะยันแล้วมันแบบไม่ถึงอ่ะนะฮะ
ก็อาจจะต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับฝาก็หนักพอสมควรภายในของ All New Isuzu Mew X นะครับก็พวงมาลัยปรับเข้าออกขึ้นลงแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เป็นขึ้นลงเดี๋ยวลองดูเพราะว่าใน D-Max มีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของการคลอนการโยกแต่เขาแก้แล้วนะครับมีลูกค้า D-Max หลายๆคนนะครับแจ้งผมมาว่าเอารถไปเปลี่ยนแล้วเสียงมันหายนี่เดี๋ยวลองดูสวิตช์พุชสตาร์ทอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับล่างซ้ายขึ้นรถมาบางทีคนไม่เคยจับเนี่ยหาไม่เจอนะดีไซน์ภายในจะใช้เส้นสายของตัวรถกระบะมาต่อยอดนะครับคล้ายแต่ไม่เหลี่ยมมุมเท่านะครับจะเห็นว่าดีไซน์คล้ายกันแต่พวกเนี่ยครับจะเป็นสีแบบว่าคอปเปอร์นะสีแบบเหมือนโรสโกลด์ด้วยนะแล้วก็พวกนี้เป็นซอฟทัชหุ้มหนังนะเดินได้ประณีตขึ้นนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์แบบรถกระบะนะมี Adaptive Cruise Control เลือกระยะได้นี่ที่ผมบอกนี่ครับโมดูลตัวนี้ก็คือตัวกล้องในระบบ ADAS นะฮะกล้อง2ตัวนะครับกล้องคู่จะจับภาพแล้วก็เอามาประมวลผลใน Image Sensor ซ้อนกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ้ยอะไรอยู่ตรงไหนนะครับมันได้ทั้งรูปแบบที่แยกเป็นรถเป็นมอเตอร์ไซค์หมาแมวรวมถึงคนนะครับคนเดินผ่านร้องเตือนแล้วก็เสริมแรงเบรกยังสามารถวัดระยะได้ด้วยนะฮะด้วยกล้องตัวนี้จะไม่เหมือนค่ายอื่นที่ใช้กล้องกับเรดาร์อันนี้เขาใช้กล้องคู่นะฮะเดี๋ยวไว้ผมจะลองสมรรถนะของมันนะว้าวไม่มีตัวนี้แล้วนะเบรกมือนะครับเปลี่ยนมาเป็นเบรกมือไฟฟ้าเป็นสวิตช์นี่ออโต้โฮลเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเวลารถติดตอนเช้าเย็นในเมืองใหญ่ๆพัทยาชลบุรีกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นนะฮะหาดใหญ่พวกนี้คุณกดปุ๊บเวลาคุณเบรกรถมันจะเหมือนมีคนเบรกให้คุณตลอดเวลาก็คือออโต้โฮลนะครับยกเท้าออกจากแป้นเบรกได้เลยนะฮะแล้วก็เวลาออกตัวยกเท้าจากที่วางอยู่บนพื้นห้องโดยสารเนี่ยไปเหยียบคันเร่งออกตัวเลยนะครับเนี่ยตัวนี้มีประโยชน์หัดใช้กันนะครับตอนนี้มีแล้วนะเกียร์นะฮะดีไซน์ใหม่สวยงามไหมมีตำแหน่งบอกเกียร์แล้วก็ตัวนี้มันสว่างด้วยนะเป็นไฟข้างในนะครับอยู่บนหัวเกียร์ก็ให้ความหรูหราผักเข้าหาตัวก็เป็นทิปทอนิกและยังมีแพทเทิร์นชิปนะครับเกียร์มีทั้งหมด6สปีดนี่ใช้แพทเทิร์นชิปสีดำหลังพวงมาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ชุดฐานเกียร์เนี่ยทำมาแบบทำมาใหม่เลยนะครับมีหุ้มหนังนุ่มๆ นะไม่ต้องกลัวขับด้านแต่จริงๆของ Mew X เนี่ยภายในถือว่ากว้างนะครับจอตรงกลาง9นิ้วขนาดใหญ่แอร์ออโต้แล้วก็เป็นคีย์แบบคีย์ของเปียโนนะฮะมีแผ่น DVD นะครับใส่ DVD ได้อยู่นะครับอยู่ในกล่องเก็บของข้างบนนะครับแล้วก็เป็นระบบเสียงแบบ Dolby ด้วยนะฮะแสดงว่าเครื่องเสียงนี่จัดเต็มนะครับท่านเจ้าของรถก็ลองใช้งานดูก่อนนะครับก่อนที่คิดจะไปอัปเกรดปรับปรุงอะไรตัวนี้ก็คือตัวท็อปนะครับจึงมีระบบขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปเท่านั้นนะครับท็อปเครื่อง 3,000 มีสวิตช์ Terrain Command เพื่อเลือกขับ2ขับ4แล้วก็เกียร์โฟโลแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Rough Terrain Mode คือสวิตช์ตัวนี้อยู่เหนือตัวสวิตช์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับทำให้คุณใช้ความเร็วบนสภาพถนนที่ลื่นลูกลังนะฮะดินแดงลูกลังลอยคุณขับ2ขับ4ใส่ตัวนี้ได้เลยตัว Rough Terrain Mode จะทำงานภายใต้ระบบ ESC นะฮะก็คือระบบรักษาเสถียรภาพในการทรงตัวระบบตัวนี้จะทำการเบรกหยุดเบรกปล่อยในล้อต่างๆนะครับเพื่อคุมไม่ให้รถเนี่ยสไลด์ข้างไม่ให้รถหมุนเวลาวิ่งอยู่บนทางที่เป็นแบบฝุ่นและใช้ความเร็วนะครับสวิตช์ตัวนี้กดได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในขับ2หรือขับ4นะตัวนี้คือเพิ่มเข้ามานะครับให้ขับแบบอารมณ์แรลลี่แต่ผมดูแล้วเนี่ยพอมันใช้ปั๊มของระบบ ESC เนี่ยฉะนั้นคิดว่าประมาณหนึ่งนะครับเวลาจะใส่นะเวลาที่มันน่ากลัวจริงๆนะครับใส่ตลอดเวลามันอาจจะทำให้มันร้อนได้แม้ว่ามันจะทำงานแบบว่าเท่าที่จำเป็นนะฮะแต่บนถนนดำนะครับก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องกดนะครับเวลาเข้าทางฝุ่นค่อยกดสวิตช์ตัวนี้นะฮะเบาะนั่งโหตัวนี้เป็น Cool Max ก็คือเบาะแบบไม่อมความร้อนนะครับจะเย็นเร็วมากมีปัญหาพวกเหงื่อออกหลังอะไรอย่างนี้นะครับนี้มี Cool Max เบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งสะดวกสบายตัวนี้ตกแต่งสีน้ำตาลลองดูนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรแอร์แบ็กมีทั้งหมด6จุดนะครับก็คือแอร์แบ็กรอบคันนั่นแหละคู่หน้าด้านข้างคนขับแล้วผู้โดยสารแล้วก็ม่านนะครับยิงยาวไปถึงข้างหลังเลยนั่งสบายดีครับไม่มีลัมบ้าดันหลังไม่มีปุ่มดันหลัง
ผมปรับลงต่ำสุดได้ขนาดนี้ผมชอบนะเวลาผมขับรถ SUV อ่ะผมแบบสูง180ผมจะแบบขอปรับเบาะลงต่ำสุดนะครับคือเรารู้ว่าเราขับ SUV ก็จริงเราสูงอะนะเราอยากได้ฟีลลิ่งในการคอนโทรลรถแบบรถซีดานอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบว่าปรับเบาะได้ขนาดนี้พอปรับลงมาจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าตัวเฮดรูมอะไรต่างๆคือเหลือเยอะมากนะครับคนสูงผมว่าใกล้ๆ2เมตรเนี่ยเมตร95อะไรเงี้ยนั่งสบายนะครับเบาะแถว2ยังเหมือนเดิมนะครับมันเลื่อนเข้าออกไม่ได้นะฮะแต่เขาก็ล็อกมาจัดวางได้แบบก็โอเคนะครับเหมือนเราดันมาสุดแสดงว่าคือคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณขึ้นแถว3ไม่ต้องบอกให้แถว2เนี่ยขยับหน่อยคือคุณขยับไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาล็อกไว้ให้นะฮะแต่นี้ก็คือเล็กรูมที่เหลือนะครับแต่มันจะเอ็นได้นะครับมันจะเอ็นได้เล็กน้อยนี่ครับเนี่ยพอเอ็นแล้วมันก็จะนั่งสบายขึ้นอารมณ์แบบนั่งเก๋งเพียงแต่ว่ามันเลื่อนหน้าหลังไม่ได้แค่นั้นเองคุณภาพของหนังแล้วก็ฟองน้ำจัดว่าดีเลยนะครับผมว่าน่าจะดีสุดในรถสไตล์นี้เลยนะฮะนุ่มนุ่มนวลเหมือนโซฟาหรูนะช่องแอร์บนหลังคากลมๆนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนพวกรถตู้นะแต่ก่อนจะใช้งานนะครับต้องเปิดสวิตช์ให้คนขับเนี่ยเปิดสวิตช์ใช้ชุดพัดลมแล้วก็คอยเย็นด้านหลังก่อนนะแล้วก็สามารถเลือกแรงลมได้นะครับแต่อุณหภูมิเลือกจากข้างหน้าสวิตช์ตัวนี้หมุนเอามีมือจับดึงขึ้นรถเออดีนะนะครับแบบเนี้ยเวลาขึ้นรถก็ขึ้นง่ายมั่นคง power outlet เออเอามาไว้สูงเลยสำหรับไฟกระแสสลับที่เป็น150วัตต์เนี่ยปกตินะฮะเขาชอบไว้ข้างล่างกันกับอันนี้ปลั๊กไฟเออก็ได้เสียบง่ายนะครับชาร์จเร็วนะมี USB port ที่เป็น power outlet เขาบอกว่าชาร์จปล่อยไฟแรงเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เขียนว่าปล่อยกี่แอมป์นะครับนั่งแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายดีนะซ้ายขวานะครับที่นั่งเนี่ยนุ่มมากนะครับแล้วก็ไม่ย้วยไม่ยวบแม้ว่ามันจะดูแบบไม่หนาอะไรมากนะแต่มันแบบให้ต้องลองอ่ะเหมือนพวกรถยุโรปเลยไม่ต้องทำหนามากตำแหน่งผู้โดยสารคนที่5ก็แอนเล็กน้อยนะครับพอได้อยู่ทริมในการตกแต่งโอ้หันพวกลำโพงอะไรต่างๆแบบว่าเข้าหาตัวเหมือนกันนะตกแต่งแบบว่าแผงประตูเป็นหนังแล้วก็มีงานพลาสติกที่เป็นสีแบบโรสโกลนะครับสวยงามขึ้นไปบนรถนะครับก็คือเบาะแถว2เนี่ยเห็นไหมครับดูขาล็อกก็แข็งแรงทนทานนะครับดูแล้วก็ปลอดภัยมั่นคงอุบัติเหตุชนก็คงไม่หลุดนะครับแล้วก็เลื่อนไม่ได้อยู่แล้วไม่มีรางก็ลดกลไกพวกนี้ไปอีกโอกาสเสียโอกาสดังอะไรของมันไม่มีมันก็อยู่ของมันอย่างนี้เขาก็จัดวางโอเคอ่ะเขาก็จัดวางใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าขนาดไม่เลื่อนเนี่ยขาก็ยังเหลือเยอะนะสำหรับแถว2แล้วพอเราเข้ามาแถว3เราทำอะไรกับมันได้บ้างเราต้องเอ็นนะครับเห็นไหมครับเวลาที่ผมปรับเอ็นเนี่ยตัวเบาะเนี่ยของอีซูเนี่ยมันมีกลไกอยู่นะครับมันจะขยับเวลาที่พับลงไปแบบแบนราบเนี่ยไอตัวกลไกตัวเนี่ยที่มันยุบลงไปมันทำให้สามารถจัดวางเบาะให้ต่อเนื่องได้เห็นไหมครับมันมีกลไกอยู่เบาะมันเลยลงมาจนสุดเลยนะครับเขาไม่ใช่แบบวางลงไปงูๆบนชัดซีบนพื้นห้องโดยสารไม่ใช่มันมีกลไกอยู่นี่ขึ้นลงเห็นไหมเพื่อพับลงไปให้มันแบนราบแล้วเวลาที่คุณอยู่เบาะแถว3เวลาที่คุณจะลงจากรถก็ใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับพอคุณปลดสวิตช์จนสุดเนี่ยเบาะมันจะดีดแบบวันทัชทำให้คุณแทรกตัวลงจากรถได้นะครับแต่จะมีทริคในการใช้งานเวลาที่เขาเอ็นเบาะลงมานะฮะแล้วคุณรู้สึกไม่สบายสมมติเขาลงไปก่อนแล้วนะครับแล้วเรายังเดินทางต่อเล็กน้อยแล้วแต่คุณปลดล็อกตัวนี้ขึ้นมานิดนึงประมาณ10เซนล็อกมันจะยังไม่หลุดแบบวันทัชนะครับก็ทำให้เพิ่มเลกลูมนะครับเข่าจะได้ไม่ติดนะฮะแต่ถ้าคุณดันมันขึ้นสุดนะครับดันมันเกินประมาณสัก30องศาเนี่ยมันจะปลดล็อกเลยเอ็นลงมาเอ็นขึ้นไปแค่นี้ยังไม่หลุดนะครับนี่
อันนี้แบบหลังชันเขาให้เขานิดนึงอีกนิดนึงส่วนเราก็อยู่อย่างนี้คอติดคอหักก็คือคนสูงหัวติดครับเบาะแถว3นั่งได้ไหมก็ให้เด็กนั่งอ่ะเพราะเด็กไม่รู้จักเมื่อยอยู่แล้วนะครับหรือแบบว่าอยากแกล้งใครส่งเมียมานั่งเงี้ยได้คอเคล็ดแน่นอนนะครับเอียงมาบ่นเราไม่ได้เป็น 2-3 สัปดาห์นะครับเพราะว่ามันจะแบบแทกติดเพราะนั่งอยู่บนซุ้มล้อด้วยนะฮะฉะนั้นก็เป็นที่นั่งแบบฉุกเฉินแขกนะครับเจ้าของบ้านเจ้าของรถก็ขับไปนะฮะเด็กแบบลูกเรานะครับนั่งได้ประมาณนี้มีแอร์เป่าหน้าเย็นๆได้มั้ยเนี่ยลองดูไปโดยรวม All New Isuzu Mew X ก็น่าจะขายดีครับน่าจะถูกใจเป็นแฟน Isuzu นะฮะเพราะว่ามาทีหลังแต่ก็จัดเต็มในเรื่องของระบบความปลอดภัยการเลี้ยงเกตของรถเนี่ยรุ่นย่อยก็ถือว่าทำได้ใช้ได้นะครับอย่างตัว 1.9 Ultimate ราคาจำหน่าย 1,434,000 บาทก็ได้ระบบความปลอดภัยเทียบเท่าตัวท็อป 3,000 ขับ4นะครับมี ADAS ที่เป็นตัวกล้องคู่นะฮะทำหน้าที่ซัพพอร์ตตัวระบบ Adaptive Cruise Control ที่ตามคันหน้าจนถึงรถหยุดนิ่งนะครับก็ใช้กล้องคู่นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับลูกค้าได้ฟังก็จะรู้สึกว้าวนะเรียนรู้นะครับมาทีหลังแต่แบบว่ามันจะเต็มและที่ยังต้องติดไว้ก็คือเรื่องของการขับขี่นะครับหลายคนอยากรู้ว่าช่วงล่างเซตมาใหม่นุ่มกว่าเดิมแค่ไหนนะครับตัวเกรดของฟองน้ำที่นั่งต่างๆที่มันนุ่มขึ้นแล้วนะครับช่วงล่างเขาบอกว่าเขามีการปรับนะฮะปรับองศาของปีกนกด้านหน้ารวมถึงสเปคของสปริงช็อคอัพต่างๆเดี๋ยวถ้าผมได้ทดลองขับแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Drive Photo Box กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารในแวดวงยานยนต์รวมถึงการรีวิวทดสอบแบบเจาะลึกขอบคุณครับ